ผมตามเอคูซินปกติแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นคลิปอาหารที่เห็นแค่มือของผมแต่ในวันนี้ทุกคนก็จะเห็นหน้าของผมละแล้วก็จะมาสอนทุกคนทำอาหารกันโดยวันนี้ผมมีเมนูแซลมอนรมควันมานำเสนอเรามาดูเลยดีกว่าครับว่าจะมีวิธีการทำยังไงโดยผมจะโรยเกลือโรยน้ำตาลเนี่ยให้ทั่วชิ้นมันจะทำให้ปลาเนี่ยคายน้ำออกมาทำให้ปลาเนี่ยเนื้อเฟิร์มรัดตัวขึ้นเทคนิคนี้ใช้ได้กับปลาหลายชนิดเลยไม่ว่าเป็นปลาเก๋าปลากระพงทิ้งไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลา10นาทีเราจะสังเกตได้เลยว่าเนื้อปลาเนี่ยน้ำมันจะเริ่มซึมออกมาตอนนี้ก็ครบเวลา10นาทีแล้วนะครับชิ้นปลาที่เราได้โรยเกลือและน้ำตาลสีปลาก็จะเข้มขึ้นเนื้อปลาเนี่ยจะรัดตัวกันมากขึ้นรสชาติปลาก็จะเข้มข้นด้วยนะครับต่อไปนะครับผมจะเอาชิ้นปลาที่เราขับน้ำออกมาเนี่ยครับที่โรยเกลือโรยน้ำตาลเนี่ยไปล้างเอาเกลือเอาน้ำตาลออกนะครับเพื่อไปปรุงต่อไปอันนี้ก็เสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการปรุงปลานะครับผมจะใช้ผักชีลาวจะใส่ผิวเลมอนนะครับเพื่อเอากลิ่นนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนิดเดียวนะครับแล้วก็พริกไทยเราก็ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมก็จะเอาไปรมควันนะครับขั้นตอนการรมควันนะครับก็มีกระดาษฟอยล์นะครับแล้วก็มีข้าวสารนะครับมีน้ำตาลแล้วก็มีผงชานะครับเดี๋ยวจะมีผิวเลมอนด้วยผมก็จะทำการปูกระดาษฟอยล์ก่อนนะครับผมก็จะโรยน้ำตาลแล้วก็จะใส่ข้าวสารลงไปพอเวลาน้ำตาลไหม้เนี่ยไปเจอข้าวเนี่ยเขาก็จะเกิดควันนะครับซึ่งจะมีกลิ่นเฉพาะตัวครับนะครับแล้วก็ตัวใบชาเนี่ยใบชาเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะบางคนก็อาจจะใช้ชากุหลาบชาตะไคร้ก็ได้แล้วแต่เราเลือกใช้เลยผมก็จะใส่ผักชีลาวนะครับใช้ผิวเลมอนนะครับเราควรขูดใหม่ๆเลยนะครับผิวเลมอนเนี่ยเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยน้ำมันหอมระเหยเขาก็จะระเหยออกไปนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปตั้งไฟนะครับเพื่อให้เขาเกิดควันนะครับโดยเราจะสังเกตว่าหม้อเนี่ยเมื่อเราเปิดไฟเนี่ยเขาเริ่มมีควันหน่อยๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดฝาแล้วก็เอาปลาใส่เข้าไปแล้วก็เปิดไฟต่ออีกสัก1นาทีแล้วค่อยปิดไฟแล้วก็อบนาน10นาทีเราก็จะได้เนื้อปลารมควันมานะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ปิดไฟเรียบร้อยแล้วผมอบต่ออีก10นาทีระหว่างที่รอเนี่ยผมก็จะไปเตรียมตัวเครื่องเคียงนะครับเป็นซัลซ่ามะม่วงนะครับแล้วก็มีตัวซอสเป็นเลมอนบัตเตอร์นะครับแต่ผมจะไม่ทำให้ดูนะทุกคนจะต้องไปติดตามสูตรที่เพจ A Cuisine นะครับหลังจากที่เราอบไปแล้ว10นาทีนะครับแล้วผมก็จะเอาเนื้อปลาเนี่ยมาย่างนะครับโดยที่เราจะย่างเพื่อให้หนังกรอบอย่างเดียวโดยเอาด้านหนังลงก่อนอันนี้ผมจะเลือกใช้น้ำมันมะกอกนะครับแต่ตัวน้ำมันมะกอกเนี่ยเขาก็จะมีความหอมนะครับในเรื่องของไฟนะครับผมก็จะใช้ไฟแรงหน่อยเพื่อให้กระทะร้อนนะครับตอนนี้กระทะก็ร้อนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มย่างกันเลยครับตอนนี้ผมเอาด้านหนังลงก่อนนะครับเราทิ้งไว้ประมาณแค่1นาทีเท่านั้นนะครับเพื่อให้หนังเขาเริ่มสุกนะครับหนังเราพอเริ่มกรอบได้ที่แล้วครับสีเขาจะเข้มหน่อยเพราะว่ามันมีตัวเฮิร์บมีสมุนไพรนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้ไหม้นะครับจะเห็นได้ว่าหนังเขาเนี่ยจะออกสีน้ำตาลเข้มนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวนี้นะครับไปจัดจานพร้อมกับซอสแล้วก็ซาลซ่ามะม่วงนะครับผมจะเริ่มจากการปาดซอสแล้วเราก็จะราดซาลซ่าไปเลยนะครับส่วนซาลซ่าและซอสอย่าลืมติดตามได้ที่เพจ A Cuisine นะครับเสร็จแล้วครับแซลมอนรมควันของเรานะครับในเรื่องของตัวซาลซ่าแล้วก็ตัวซอสเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมแค่อยากจะแนะนำในเรื่องของการทำวิธีรมควันแบบง่ายๆนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามผมในเทปต่อๆไปได้ที่เพจ A Cuisine นะครับขอบคุณครับ